เล่นบอคิวชาแนลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาแต่งบ้านเลี้ยงเด็กสุดคิ้ววันนี้พี่มีหยกก็ได้รับมอบหมายจากพี่ไมค์ให้แต่งบ้านแล้วก็พากเสียงจ้าห้องแรกนะจ๊ะก็จะเป็นห้องนอนของน้องเบบี้เลยนี่ก็จะมีพวกพรมน้องหมี่นะจ๊ะแล้วก็มีกรอบรูป A B C D E F G และต่อไปเราก็จะเพิ่มที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กด้วยนะแล้วก็เพิ่มกระบองเพชรให้จิ้มตูดเด็กเล่นแล้วต่อไปทุกคนก็ใส่อะไรก็ได้ตามใจชอบเลยนะจ๊ะส่วนมีหยกก็จะใส่แอร์แล้วก็ดอกไม้ตามใจชอบเลยนะทุกคนห้องต่อไปก็จะเป็นห้องน้ำนะจ๊ะห้องน้ำก็จะเป็นสีเหลืองเยลโล่เลยแล้วเราก็จะเพิ่มต้นไม้ใบหญ้าให้ดูแบบธรรมชาติด้วยนะทุกคนจะได้แบบสวยๆแล้วเราก็จะเติมชั้นวางของด้วยนะจ๊ะก็จะเป็นพวกที่ทำความสะอาดอะไรแบบนี้ให้พี่เลี้ยงมาทำความสะอาดห้องต่อไปก็จะเป็นห้องของเล่นนะนี่ก็จะมีสไลเดอร์แบบเหมือนปราสาทอะไรแบบนี้แล้วก็มีบ้านตุ๊กตาด้วยน่ารักมากนะทุกคนก็เพิ่มต้นคริสต์มาสสีชมพูไปด้วยนะนี่ตรงนี้มีหยกก็จะเอาเป็นเหมือนเมืองหิมะอะไรแบบนี้ให้มานั่งเล่นนะทุกคนแล้วในนั้นเราก็จะเติมของเล่นเข้าไปด้วยแบบแอบกรุบๆอะไรแบบนี้แล้วก็เติมโคมนะจ๊ะแล้วก็เราต้องมีไฟด้วยเดี๋ยวมันมืดห้องของเล่นแบบนี้คือเป็นอะไรที่ใฝ่ฝันของมีหยกมากใครอยากมีเหมือนกันบ้างคอมเมนต์มาด้วยนะเราก็เติมอาหารไว้ให้น้องๆด้วยนะเผื่อน้องหิวแบบเต้นมาเหนื่อยอะไรแบบนี้แล้วกิจกรรมที่พี่ไมค์กับพี่มีหยกตั้งขึ้นใครที่ไม่บอกเหตุผลหรือชื่อขออนุญาตตัดสิทธิ์นะโอเคต่อไปก็จะเป็นโซนสระว่ายน้ำแบบรับลมชมวิวให้น้องๆมาว่ายน้ำเล่นได้หรือชวนเพื่อนๆมานอนอาบแดดกันแล้วก็มีไอติมหรือผลไม้เย็นๆสดๆให้ด้วยเพิ่มม่านเพิ่มความ privacy แล้วต่อไปก็จะเป็นโซนห้องครัวห้องใจกินข้าวข้างนอกเพื่อรับแสงแดดจะได้แบบมีวิตามินซีนะจ๊ะทุกคนกินข้าวข้างนอกก็จะขาดโต๊ะไปไม่ได้เลยนะเราก็จะเพิ่มโต๊ะกับเก้าอี้ไปเลยถ้างั้นเดี๋ยวนั่งไม่ได้เราก็จะเอาเก้าอี้เยอะๆไว้ก่อนเผื่อเพื่อนน้องมาแล้วก็เติมที่นอนเอาไว้อาบแดดแบบสบายๆด้วยนะไปดูฟินิกกันเลยกิจกรรมเข้าแก๊งเรนโบว์สุ่มเข้ากลุ่มโดบอกจำนวน10คนมีของขวัญแจกเพียบกฎกติกาให้พิมพ์ชื่อโดบอกของตัวเองใต้คอมเมนต์และเหตุผลที่อยากเข้ากลุ่มกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วประกาศผลวันที่10พฤษภาคมอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะ